เรียกว่าเป็นตำนานอีกคนเจ้าพ่อแรปเตอร์พี่เจถูกฮะส่งลูกไปเรียนเมืองนอกมีน้องเจ้านายเจ้าขุนเจ้าสมุทรเราก็จะเห็นว่าเขากลับมาเมืองไทยบ่อยๆก็มีคนตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะกลับมาเนี่ยเปลืองไหมทำไมกลับมาบ่อยจังทำไมต้องให้กลับมาบ่อยๆขนาดนี้อันนี้ก็จริงๆแล้วพี่เจก็เหมือนปกป้องลูกอะครับออกไปโพสต์ไอจีซะยาวเหยียดเลยแต่จริงๆโพสต์ไอจีก็ไม่เท่าไหร่ทีมงานไปเจอตัวมาแล้วก็ไปสัมภาษณ์มาเขามีคำตอบเรื่องนี้มาให้กันครับอ๋อไม่มีอะไรหรอกแค่อธิบายก็ไม่ได้ไม่จริงๆไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรก็อธิบายผมก็เป็นคนชอบอย่างนี้แหละโพสอะไรให้มันอธิบายให้ชัดๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็อธิบายเพราะว่าบางทีแบบพ่อแม่ที่ส่งลูกไปเรียนเมืองนอกจะเข้าใจโดยเฉพาะส่งลูกไปเรียนที่อังกฤษอังกฤษมันเงินปอนแพงจริงๆเงินปอนอะไรเงี้ยเทียบกับเงินบาทบางทีลูกเวลาปิดเทอมสั้นๆประมาณอาทิตย์เกือบ2อาทิตย์เงี้ยการที่อยู่นู่นแบบไม่ใช่เราไม่ได้มียังไม่ได้มีบ้านหรือมีอะไรเงี้ยเราก็ต้องไปเช่าต้องจ่ายค่าให้ผู้ปกครองเขาดูแลเพราะนี้เขาผู้ปกครองดูแลเนี่ยต่อคนต่อหัวไม่ต้องบอกตัวเลขแล้วกันแล้วก็ไหนจะค่าอาหารค่ารถค่าอยู่ค่ากินค่าที่เขาจะต้องแบบสองอาทิตย์เนี่ยต้องไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยผมว่ากลับมาเมืองไทยมันคุ้มกว่ากลับเมืองไทยแบบประหยัดกว่าที่จะแบบเพิ่มค่าตั๋วค่าอะไรนิดหน่อยแต่ว่าผมว่าหนึ่งมันก็ได้มาอยู่ใกล้พ่อแม่ใช่ไหมสองก็คือแบบว่าเงินมาเพิ่มอีกนิดนึงแต่ว่าไม่ผมว่ามันแบบเหมือนเราเขากลับมาอย่างน้อยก็บางทีอาจจะได้ทำงานด้วยอาจจะได้นู่นนี่ด้วยผมว่ามันก็โอเคเจ้านายอ่ะเจ้านายค่อนข้างหนักพอๆกับพ่อพ่อก็ทำงานทุกวันอย่างเงี้ยเจ้านายก็ค่อนข้างที่หนักเพราะเป็นพี่คนโตเขาก็โตแล้วเขาก็นิ่งแล้วที่ออกงานแบบนิ่งอ่ะไม่เช้าได้ดึกได้ไม่บ่นไม่ละทำงานโอเคเจ้าขุนก็คงจะเริ่มตามมาอะไรเงี้ยเพราะว่าก็มีลูกค้ามีอะไรติดต่อมาก็เยอะอย่างกลับมาก็ถ่ายโฆษณากันครับก็เจ้าหมุดก็ไม่ใช่ธรรมดาละโอ้เปิดเทอมไม่ได้ใช่ครับไม่คือมันเรียนหนังสือครับเพราะว่าโรงเรียนก็ลาไม่ได้อยู่แล้วใช่โรงเรียนที่นู่นค่อนข้างที่จะเข้มงวดถ้าลาคือต้องเหตุผลแบบว่ามีใครป่วยใครเจ็บใครอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าโดยธรรมชาติเขาไม่ให้ลาอย่างเดือนหน้าเนี่ยผมกับปิ่นจะไปพักจะบินไปอยู่ที่ อังกฤษประมาณต้นมีนาถึงกลางมีนาอะไรเงี้ยจะไปเยี่ยมลูกจะออกมาก็ไม่ได้ต้องรอเป็นเสาร์อาทิตย์เท่านั้นที่จะได้เจอกันอะไรเงี้ยทั้งผมทั้งเงินอะไรเงี้ยผมใส่กองกลางหมดใช่แต่ว่าเราจะจดบัญชีทุกอย่างหมดของเจ้านายเจ้าขุนใช่เด็กเขายังรับเองไม่ได้ต้องเราก็ผ่านในรูปลักษณ์ของบริษัทด้วยอะไรด้วยใช่แต่ทุกอย่างทําบัญชีหมดพวกนี้รู้แบบผมเท่าไหร่แล้วแอบดูว่าผมเท่าไหร่อะไรเงี้ยกลับมาแต่ละครั้งก็ไม่ได้กลับมาธรรมดาหาเบรกจากการเรียนกลับมาหาคุณพ่อคุณแม่อยู่ใกล้ชิดก็มีโอกาสทำงานก็ทำได้ด้วยซึ่งกลับมาก็ถือว่าก็มีรายได้พิเศษกับน้องๆนะถ้าอยู่ตรงนู้นก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายค่าที่พักอะไรนู่นนี่ถ้ากลับมาโอเคได้ทำงานหาเงินได้ด้วยมีเงินเก็บของตัวเองเงินที่ได้ถ้าเกิดจะพูดเรื่องของจุดคุ้มทุนว่าเอาไม่เปลืองหรอนู่นนี่นั้นเราว่าเงินที่ได้เราว่ามากกว่าค่าเครื่องบินเยอะแยะเลยผมว่าไม่ถึง 10% ของการที่ซื้อตั๋วเครื่องบินเป็นผมก็ให้กลับจริงนะครับแล้วผมมั่นใจอย่างนึงว่าพี่เจเนี่ยผมจริงๆค่อนข้างสนิทกันกับพี่เจเวลาผมคุยไลน์หรือคุยอะไรกับเขาเนี่ยผมมั่นใจว่าพี่เจเนี่ยเป็นคนสอนลูกทั้ง3คนให้มีความคิดแล้วก็เลี้ยงดูตัวเองได้โดยที่ไม่สปอยอ่ะใช่แล้วก็พี่เจน่ารักมากน่ารักมากแล้วถ้าสมมติว่าพูดเอาในจุดเพลนจุดปกติเลยคือพ่อแม่คิดถึงลูกใช่แค่นั้นเองลูกเขาก็กลับมาสมมติถ้าเรามีศักยภาพหรือมีกำลังทรัพย์พอที่จะให้ลูกอ่ะซื้อตั๋วบินให้ลูกกลับมาถ้าเป็นเราก็อยากให้ลูกกลับมานะ2 เดือน 2 เดือนที่เจอกันก็ยังดีอย่างเงี้ยก็มีคนเขาไปตอบกระทู้นี้ไงพี่เจเขาใช้เงินพี่ซื้อตั๋วเครื่องบินก็นี่ไงดีแล้วอ่านแล้วฉันสะดุ้งเลยอ่ะคือต้องบอกว่าจริงๆอ่ะพี่เจอ่ะฉลาดเหมือนเอาเงินคนอื่นเนี่ยซื้อตั๋วให้ลูกกลับมาเพื่อทำงานแค่แบบเจียดออกไปนิดเดียวอ่ะคือเราป่ะมาคิดมุมเนี้ยคิดมุมเนี้ยเป็นคำตอบที่ตอบคุณกระทู้นี้ได้เลยนะไม่แน่นะกับงานที่รับอ่ะสมมติอ่ะติดต่อน้องเจ้านายพี่น้องอยู่นู่นน่ะจะให้น้องกลับมาป่ะล่ะพี่ซื้อตั๋วให้นะก็เป็นไปได้ใครจะรู้เป็นคอนดิชั่นกันไม่แต่นี่เป็นสมมติฐานของเราสมมติเดี๋ยวพี่เจขอโทษดีนะมันก็จริงเดี๋ยวนี้ค่าตั๋วก็ไม่ได้แพงเลยดังนั้นเขาก็อยากเจอลูกแค่นั้นแหละแค่นั้นจบปึ้งจริง